สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอพรทิพย์เคลื่อนไหวล่าสุดถึงคดีแตงโมงานนี้มีคนสะดุ้งแรงคืบหน้าคดีแตงโมซึ่งอัยการคดีศาลแขวงนนทบุรีตีกลับสำนวนคดีอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์หรือกระติกผู้ต้องหาข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จจากพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีแล้วให้คืนตัวผู้ต้องหาพร้อมบันทึกคำให้การรับสารภาพเพื่อทำการสอบสวนจนเสร็จสิ้นกระบวนการสอบสวนล่าสุดทางด้านเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณหมอพรทิพย์รจนสุนันท์ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวถึงประเด็นดังกล่าวว่าตาช่างเปรียบเช่นกฎหมายความเที่ยงตรงอยู่ที่คนใส่น้ำหนักเป็นอีกครั้งที่สังคมได้เห็นช่องว่างช่องโหว่ในระบบที่ผู้มีหน้าที่เลือกใช้บทบาทอัยการในครั้งนี้คดีแตงโมเป็นทางออกที่สำคัญในการสร้างการถ่วงดุลอำนาจการสอบสวนที่มีอยู่ในข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ2560ที่ให้อัยการถ่วงดุลอำนาจการสอบสวนแต่พรบ.สอบสวนคดีอาญาที่กำหนดบทบาทให้อัยการทำหน้าที่นี้ถูกรัฐยุติด้วยเพราะถูกคัดค้านคดีนี้คงปิดได้ไม่ง่ายเพราะสะท้อนปัญหาในกระบวนการยุติธรรมท่อนต้นมากมายขอบคุณท่านสว.คำนนท์สิทธิสมานกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนได้เคยทักท้วงไว้#คุณแตงโมไม่มีวันตายฟรี#ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ